สวัสดีครับผมลุงแฟกตัวอ้วนคนห้อยพระนะครับวันนี้นําพระเครื่องอีกองค์มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำริดนะฮะสีนี่ออกเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตนะฮะองค์นี้มีความเก่าแล้วก็ดูเป็นพระแท้นะครับส่วนลุงแฟกตีนะฮะยังไม่ทราบที่ชัดเจนมากฮะแต่ว่าพระมีความเก่ามากนะครับแล้วก็พระองค์นี้มีความมีพุทธศิลป์นะฮะเรียกว่าสวยงามมีพุทธศิลป์ที่สวยงามแล้วก็มีจุดหลายจุดที่น่าส่องนะฮะน่าส่องน่าค้นหาทั้งสนิมองค์พระฮะและสนิมในองค์พระที่สนิมเป็นสาแดงๆนะฮะมีทั้งสีแดงเข้มแบบว่าออกเป็นดำๆเลยนะครับแล้วก็ในหลายๆจุดนะฮะในองค์พระก็จะมีเหมือนมีเศษทองคํานะครับเป็นเศษทองคำติดเช่นบริเวณศีรษะบริเวณตรงที่มือนะครับตรงซอกมือตรงซอกศีรษะนะฮะตรงนี้ลุงแฟกเคยทำคลิปแล้วก็โพสต์แล้วก็มีเพื่อนๆมาแนะนำนะว่าน่าจะเป็นพระครูญาณสัมปทวนนะครับแต่ลุงแฟกก็ไม่มั่นใจฟันธงนะลุงแฟกก็ลุงแฟกก็รู้สึกว่าอารมณ์อยากจะแบ่งปันพระเครื่องนะครับก็เลยนำพระเครื่ององค์นี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะฮะลุงแฟกทิ้งไลน์ไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผมก็ลองทักมาได้นะครับผมสวัสดีครับ